ตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่ทางขึ้นภูทับเบิกนะฮะหลังจากที่เมื่อวานผมไปพักที่ไม่ใช่เมื่อวานก่อนเนาะผมไปพักที่ดอยอินทนนท์นะฮะก็เดินทางจากดอยอินทนนท์มาจอมทองมาเถินนะฮะเข้าสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็เมื่อคืนมาค่ำอยู่ที่เขาค้อนะฮะก็หาที่พักอยู่ที่เขาค้อที่เขาค้อเองเนี่ยผมก็พักที่พักราคาถูกเนาะแต่ว่ามันดึกแล้วมันมืดแล้วก็ไม่ได้อะไรนะฮะไปถึงที่พักก็ต้มมาแล้วก็นอนไปเลยนะฮะทีนี้จากเขาค้อมาทับเบิกก็ไม่ได้ไกลมากผมเลยคิดว่าเดี๋ยวทริปนี้เดี๋ยวคืนนี้นะผมจะไปนอนที่ทับเบิกอีกคืนนึงนะฮะแล้วค่อยหาทางกลับไม่ใช่หาทางกลับแล้วค่อยวนกลับบ้านนะฮะตอนนี้ก็ครบ6วันแล้วที่ออกจากบ้านนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้างบนฝนตกหรือเปล่าแต่ว่าผมก็เอาพวกชุดเครื่องนอนพวกเต็นท์พวกอะไรมาเดี๋ยววันนี้จะกางเต็นท์นี่แหละไม่มีพักรีสอร์ทไม่พักอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้บรรยากาศที่เที่ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยจากขึ้นไปบนยอดภูทับเบิกมานะฮะก็วันนี้นักท่องเที่ยวน้อยมากๆนะฮะรวมถึงรีสอร์ทแล้วก็ร้านค้าต่างๆก็ปิดตัวลงนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่านะฮะอยู่ต่อก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วคลิปนี้ก็เลยพาขึ้นมาดูบรรยากาศแต่ว่าหมอกหนานะหมอกสวยนะฮะอยู่ต่อก็ได้เนาะพี่ที่ขึ้นไปถามที่พักตรงเนี้ยจะเป็นทางนี้ก็ราคาของลดราคาเนาะช่วงนี้ถ้ามากางเต็นท์ก็แค่100-200บาทเท่านั้นเองนะแต่ว่ากลับดีกว่านะครับตอนนี้เวลาบ่ายเอ็มเช่บ่ายเวลาเที่ยงแล้วนะฮะเดี๋ยวผมว่ากลับเลยดีกว่า